คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนก้าวเข้าสู่ปีที่17ของการสถาปนาและก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาร์ทแฟคัลตี้มีการนำระบบฐานข้อมูลและข้อมูลต่างๆมากมายหรือว่า Big Data มาใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของคณะเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงานให้กับผู้บริหารเราได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันเรามีการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้สำหรับในการบริหารงานองค์กรโดยการสร้างระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและก็คนภายในองค์กรอาทิเช่นระบบสารสนเทศในการยืมคืนในการจองการใช้บริการในการจองห้องหรือแม้กระทั่งระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินนอกจากระบบสารสนเทศต่างๆและเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วเรายังมีการเปิดช่องทาง Crew Channel หรือว่า Crew Talk เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับอาจารย์นิสิตประชาชนที่มีความสนใจในด้านต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามาพูดคุยซึ่งกันและกันเข้ามาศึกษาความรู้และเห็นห้องปฏิบัติการของเราในรูปแบบ360องศาจนทำให้คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของเรามีการขยายบริการภายใต้ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาทางด้านการพัฒนาสมรรถนะนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศการพัฒนาทางด้านจิตวิทยาการกีฬาการวิเคราะห์ฟื้นฟูความเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุการนวดการรักษาในคลินิกทางด้านกายภาพรวมทั้งการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพอาหารสำหรับนักกีฬาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการกีฬาอีกทั้งเรายังให้บริการทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนโดยวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจและรูปแบบแนวทางการจัดการแข่งขันรถยนต์ฟอร์มูล่าอีจนทำให้เราสามารถจดบันทึกข้อตกลงและ MOU กับสถาบันต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศทั้งองค์กรเอกชนและองค์กรรัฐต่างๆมากมายทำให้เรามีเครือข่ายทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้มแข็งและหลากหลายด้านจนทำให้เราสามารถจัดตั้งสถาบันเทควันโดแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Taekwondo Academyในด้านต่างประเทศเราได้มีการจัดประชุมเครือข่ายองค์กรผ่านการจัดประชุมวิชาการนานาชาติจากภารกิจต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาส่งผลให้นิสิตของเรามีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านการกีฬาอย่างมากมายเราก็ยังไม่ลืมภารกิจทางด้านการช่วยเหลือสังคมทำให้เราได้เข้าร่วมโครงการ UTT ของรัฐบาลและมีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับพื้นที่ชุมชนในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจะก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติอย่างยั่งยืน